ลายเป็นหนังคนละม้วนเมื่อนายแบบหนุ่มชาวยูเครนวาดิมคุณพ่อของลูกสาวซาร่าที่ออกมาโพสต์ชี้แจงถึงกรณีความสัมพันธ์ของตัวเองกับซาร่าเป็นภาษาอังกฤษใจความว่าตนเขียนจดหมายฉบับนี้ขึ้นมาเพื่อเคลียร์บางอย่างให้ชัดเจนไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดหรือหลอกลวงเพราะตนเองเดทกับซาร่าคาซิงกินีแค่3เดือนในช่วงระหว่างเดือนตุลาคมพ.ศ.2562จนถึงเดือนมกราคมพ.ศ.2563ขณะที่มาทำงานที่กรุงเทพและยอมรับว่าได้คุยกันเรื่องแต่งงานแต่ในความเป็นจริงความสัมพันธ์ไม่ได้ไกลกว่ากันเดททั่วไปและซาร่าได้บอกเลิกตนเองเมื่อเดือนมกราคม2563และตนต้องยอมรับมันตนได้บอกลากรุงเทพในทันทีจากนั้นไม่ได้พูดคุยกันเลยตั้งแต่นั้นมาวาดิมยังทิ้งท้ายว่าใครก็ตามที่จงใจกระทำการชั่วร้ายอย่างไม่มีเหตุผลและไร้ศีลธรรมรวมถึงการแต่งเรื่องปลอมๆปล่อยข่าวลือโคมลอยทำลายชื่อเสียงและคุกคามตนเองขอแจ้งให้ทราบชัดเจนว่าตนเองก็พร้อมจะใช้มาตรการที่รุนแรงกว่านี้ขอบคุณที่อ่าน